รู้ทันกันได้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่ปรากฏในเป็นข่าวนะคะในไม่กี่วันก่อนหน้านี้ค่ะก็คือการตัดสินคดีของนายไพบูลย์แสงเดือนฐานพรากผู้เยาว์นะคะแล้วก็กระทําชําเราเด็กอายุต่ํากว่า15ปีโดยศาลตัดสินจําคุก8ปีชดใช้ค่าเสียหาย 350,000 บาทไม่รอลงอาญาแต่ล่าสุดมีการยื่นประกันตัวแล้วก็เตรียมสู้คดีในศาลชั้นอุทธรณ์ต่อไปแม้ที่ผ่านมาจะมีการโต้แย้งว่าเป็นการยินยอมพร้อมใจกันทั้ง2ฝ่ายอยู่กินเช่นสามีภรรยากันมาก่อนแต่วันนี้อะไรทำให้ศาลตัดสินคดีออกมาจำคุกในคดีพรากผู้เยาว์ได้มาร่วมพูดคุยกันถ้าเรื่องกฎหมายนะคะอยู่กับพี่พีททนายพีทพีรพัฒน์ฝอยทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พีทจะเคยพูดถึงเรื่องของกรณีพรากผู้เยาว์มาหลายครั้งในบทความที่พี่เขียนหรือที่พี่เล่าให้ฟังนี่ก็หลายอย่างทีนี้อยากให้นิยามหน่อยให้เข้าใจกันตรงกันเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเรื่องของการสมยอมไม่สมยอมอะไรทีนี้คำว่าผู้เยาว์ตามกฎหมายเนี่ยมันต้องตั้งแต่อายุเท่าไหร่หรือมีเงื่อนไขมีเกณฑ์อย่างไรครับพี่ครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับในคำว่าผู้เยาว์นะเวลามาผมก็ต้องอธิบายในทางกฎหมายแพ่งนะกฎหมายแพ่งก็คือเรื่องของเอกชนที่ทำกันเนี่ยนะครับเพราะว่าผู้เยาว์เนี่ยคืออายุไม่เกิน20ปีนะครับถ้าเกิน20ปีตั้งแต่20ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะอันนี้ความหมายคือว่าถ้าคุณจะทำอะไรนะครับหมายถึงว่าทำธุรกรรมเนาะจะไปซื้อข้าวซื้อของอะไรเงี้ยนะครับถ้าอายุยังไม่ถึง20เนี่ยไอ้ธุรกรรมทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโมฆียะผู้ปกครองก็สามารถมาบอกล้างได้แต่ถ้าเกิน20ใบคุณทำเองได้ต้องรับผิดชอบแล้วครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าในทางของกฎหมายอาญากฎหมายอาญาเนี่ยมันก็จะไปดูว่าอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวผู้ที่ถูกกระทำผิดหรือเป็นตัวที่คนที่เป็นคนกระทำผิดคือมันได้ทั้งสองมุมนะเป็นคนกระทำก็ได้หรือเป็นคนถูกกระทำก็ได้นะครับจะมีอยู่สองคำคือเด็กและเยาวชนจะไม่ใช้คำว่าผู้เยาว์จะใช้คำว่าเด็กและเยาวชนเด็กเนี่ยจะคืออายุคนที่ไม่เกิน15ปีเยาวชนเนี่ยคือจะเป็น15แต่ไม่ถึง18เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าผู้เยาว์จริงๆเนี่ยมันเป็นความหมายทางแพ่งนะครับแต่ว่าพอเวลามาใช้ความผิดที่เราเรียกเนี่ยพรากผู้เยาว์พรากผู้เยาว์คือสิ่งที่เราเข้าใจแต่จริงๆถ้าในภาษากฎหมายจะมีเขียนว่าพรากเด็กไปเสียจากพ่อแม่ อะไรเงี้ยคืออันนี้คือในแง่ของอาญาจะเรียกแบบนั้นใช่แต่ว่าจริงๆอ่ะเราก็จะคุ้นเคยกันน่ะเรียกว่าพรากผู้เยาว์แต่ถ้าไปอ่านตามประมวลจริงๆอ่ะมันไม่ได้เขียนว่าพรากผู้เยาว์อันนี้ต้องเข้าใจเองก่อนครับเพราะมันมีรายละเอียดแบบนี้แต่ทั้ง2 อย่างเนี้ยทั้งแพ่งและอาญาครับรายละเอียดเรื่องของความผิดนะครับพี่ผิดครับในเรื่องของทางแพ่งแพ่งเนี่ยง่ายมากเลยคืออย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเด็กอายุต่ำกว่า15ไอ้ต่ำกว่า20เนี่ยนะครับไปทำอะไรธุรนิติกรรมนิติกรรมคือเช่นไปทำสัญญาสมมติบอกว่าคุณยุ้ยอายุไม่ถึง20นะไปทำสัญญาซื้อบ้านถามว่าสัญญามีผลไหมคำตอบคือมีผลแต่พ่อแม่อาจจะมาบอกล้างสิ่งที่คุณยุ้ยทำไปก็ได้เพราะเขามองว่าเด็กเนี่ยอายุไม่ถึง20อ่ะยังสติสัมปชัญญะยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจรู้ผิดชอบชั่วดีหรือมีต้องมีเขาเรียกว่าเป็นบุคคลหย่อนความสามารถคือต้องมีคนเนี่ยมาช่วยตรวจทานก่อนอันนี้มันจะเคยมีเคสเช่นเฮ้ยเด็กเขาถูกจ้างงานไปแล้วปรากฏว่าไปทำผลงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็บอกเฮ้ยอย่างเงี้ยลูกฉันเสียเปรียบก็บอกล้างสัญญาอันนี้คือในเรื่องของทางแพ่งทีนี้ทางอาญาที่เราได้ยินเนี่ยนะครับในเรื่องของคำว่าพรากผู้เยาว์พรากผู้เยาว์เนี่ยต้องบอกงี้ครับแบ่งเป็น3กรณีกรณีที่1เลยเนี่ยนะครับอายุไม่ถึง15ปีไม่ถึง15ปีเนี่ยพูดง่ายๆเลยยอมไม่ยอมหมายถึงตัวเด็กอ่ะนะยอมไม่ยอมก็ผิดค่ะเพราะคำว่าพรากผู้เยาว์ความหมายคือพรากคือเอาไปนำพาไปเสียจากพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพราะฉะนั้นความผิดเนี่ยมันไม่ใช่ผิดต่อเด็กแต่เป็นการผิดต่อพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาเพียงแต่ว่าเด็กเนี่ยพ่อแม่ไอ้ฝั่งคนที่พาไปเนี่ยอาจจะสู้ว่าเอ้ยก็เด็กยอมไงนู่นนี่นั่นแต่เอาง่ายๆว่าถ้าไม่ถึง15คุณหมดสิทธิ์สู้ยังไงก็ผิดยังไงก็ผิดและถ้าเป็นการพรากแล้วก็พาเด็กต่ำกว่า15ไปเนี่ยเพื่อการอนาจารเนี่ยผิดหนักขึ้นด้วยอันนี้ต้องบอกงี้ก่อนถัดมาถ้าเป็นเด็กอายุ15แต่ไม่ถึง 18อันนี้มี2กรณีกรณีที่1คือเด็กไม่ยอมเด็กไม่ยอมเนี่ยยังไงก็ผิดแน่นอนเด็กไม่ยอมยังไงก็ผิดนะครับแต่ถ้า15จนถึง18แล้วเด็กยอม อันนี้อาจจะเป็นกรณีตามข่าวค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเด็กคนนั้นเนี่ยอยู่ชั้นม.4แล้วเด็กม.4ผมก็คำนวณแล้วอายุน่าจะ56แล้วเด็กยอมแต่ถ้าพาไปเพื่อแสวงหากำไรหรือเพื่อการอนาจารต่อให้เด็กยอมนะก็ผิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ย3กรณีเลยและง่ายๆ1ถ้าไม่ถึง15ผิดทุกกรณีแล้วถ้าเกิน15แบ่งเป็น2กรณี1ถ้าไม่ยอมกับไม่ยอมถ้ายอมก็จะผิดต่อเมื่อพาไปเพื่อแสวงหากำไรหรือเพื่อการอนาจารสมมติถ้าเกิดกรณีเป็นเด็กที่อายุยังไม่ถึง15ปีแล้วปรากฏว่าสมมุตินะคะถ้าพ่อแม่รับทราบแล้วพ่อแม่ยินยอมล่ะคะพี่พีทต้องบอกงี้
คือถ้าไม่ถึง15ปีนี่นะครับก็บอกว่าถ้าพาไปโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรกฎหมายใช้คำนี้เหตุผลอันสมควรเพราะนั้นสมมตินะคุณยุ้ยมีลูกสมมตินะคุณยุ้ยมีลูกอายุ10ขวบค่ะพี่ท็อปมาขอพาลูกคุณยุ้ยไปขอแบบโอนชะตาพาไปแต่สมมติบอกพาไปเรียนพิเศษผิดไหมไม่ผิดก็เขาพาไปเรียนก็มีเหตุผลไงก็แบบพาเพื่อนพาไปเรียนพิเศษอย่างเงี้ยมันเป็นเหตุผลอันสมควรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ผิดไม่ได้หมายความว่าคุณไปจูงลูกใครปุ๊บผิดทุกกรณีมันต้องดูก่อนว่ามันมีเหตุผลอันสมควรไหมแล้วถ้าสมมติบางบ้านเขาอยากยกลูกสาวให้อาจจะมีปัญหาทางการเงินความจำเป็นบางอย่างก็เลยแบบยกลูกสาวให้แต่ฉันอนุญาตนะฉันเป็นพ่อเป็นแม่ฉันอนุญาตแบบเนี้ยมันได้ไหมพี่ไม่จริงๆอันนั้นอาจจะเข้าข่ายขามนุษย์ด้วยซ้ำเราจะบอกอย่างนี้ก่อนคือถ้าเด็กต่ำกว่า15เนี่ยนะครับในกฎหมายเนี่ยในเรื่องของข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยนะครับผิดทุกกรณีไม่ว่าเด็กนั้นจะยอมไม่ยอมผู้ใหญ่จะยอมไม่ยอมนะครับแต่โอเคมันอาจจะไม่ได้ผิดกับพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยในเรื่องของการพรากก็พ่อแม่เป็นคนยินยอมให้พาไปนะครับไม่ได้ผิดต่อพ่อแม่เพราะว่าไอ้การที่ผิดไม่กินที่บอกแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเด็กมันเป็นความผิดต่อตัวพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ยินยอมให้ไปเอ้าแล้วพ่อแม่จะมาเอาผิดได้ยังไงในเมื่อคุณเนี่ยเป็นคนยอมยอมนะคะพี่พิพย์มีกรณีของคุณผู้ชมที่ถามมาค่ะในติ๊กต็อกบอกว่าถ้าเด็กโดนล่อลวงล่ะคะไปกับเพื่อนแล้วกลับมาเนี่ยแล้วรู้สึกว่าลูกผิดปกติจะช่วยเด็กได้ยังไงบ้างคะอันนี้ดีนะอันนี้มีหลายกรณีที่สังเกตจริงๆอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะคือเห็นจากการที่แบบมีพวกมีเพื่อนแล้วก็มีสังเกตพฤติกรรมลูกนะครับประเด็นตรงนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าบางครั้งไอ้คนที่ล่อลวงเนี่ยก็อายุรุ่นเดียวกันเพราะเป็นเพื่อนกันอ้าวนั่นน่ะสิอย่างนี้จะเป็นผู้เยาว์ภาคผู้เยาว์ไหมอะคะอย่างนี้ต้องบอกงี้ต้องคำตอบว่าผิดครับก็คือเป็นผู้เยาว์ภาคผู้เยาว์เพราะอย่างที่บอกว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นความผิดต่อพ่อแม่ที่ทำผิดนะคุณทำผิดกับพ่อแม่เขาสมมติเนี่ยสมมติเด็กชายต๊อปกับเด็กชายยุ้ยเด็กชายต๊อปกับเด็กชายยุ้ยชวนกันไปเด็กหญิงยุ้ยเด็กหญิงยุ้ยเนี่ยชวนกันไปแล้วเด็กหญิงยุ้ยหลอกผมไม่รู้ใครหลอกใครนี่แหละหรือจะยินยอมสมยอมไปทั้งคู่ก็ผิดอยู่ดีอ๋อไม่ว่าแบบไหนก็ผิดเพราะมันต่ำกว่า15ไงสมมติถ้าต่ำกว่า15ไงคือเด็กหญิงเด็กหญิงเด็กชายต่ำกว่า15แล้วอย่าลืมว่ามันความผิดนั้นน่ะมันผิดต่อพ่อแม่เขาพ่อแม่คุณต๊อปเพราะนั่นยังไงก็ผิดเพียงแต่ว่าแล้วจริงๆอันเนี้ยต้องบอกงี้นะครับไอ้เรื่องความผิดพลาดผู้เยาว์เนี่ยไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวนะค่ะมันเป็นความผิดอาญาแผ่นดินจริงๆยอมความไม่ได้ด้วยอ้าวเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าเรื่องเข้าสู่กระบวนการแล้วเนี่ยยังไงก็ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้แล้วโทษจำคุกเนี่ยโอ้โหมันตั้งแต่ขั้นต่ำเนี่ยมันคือ2ปีจนถึง10ปีถ้าเด็กต่ำกว่า15เนี่ยโอ้โหโทษจำคุกเนี่ยถ้าเป็นกรณีพาไปอนาจารเนี่ย3ปีถึง20ปีเพราะฉะนั้นโทษมันหนักมากเพราะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังคือน้องๆหนูๆเนี่ยต้องดูให้ดีนะคุณพากันไปเองเนี่ยผิดเหมือนกันผิดเหมือนกันแล้วทั้งคู่แล้วอย่างนี้ตอนผิดเนี่ยเด็กคนที่พากไปคนที่เป็นคนกระทำเนี่ยรับผิดหรือว่าต้องเป็นพ่อแม่เขารับผิดใช่ไหมต้องตัวเขาเองครับเพียงแต่ว่ากฎหมายมันก็จะมีกำหนดเรื่องของอายุใช่ไหมถ้าต่ำกว่า12ปีไม่มีความผิดเลย12ถึง15ศาลอาจจะมีในเรื่องของกระบวนการที่สถานพินิจอะไรเงี้ย15ถึง18ก็ศาลอาจจะพิจารณาได้ว่าเอ้ยจะเอาโทษตามส่วนของแบบเด็กหรือจะเป็นพิจารณาแบบคดีแบบผู้ใหญ่ก็ได้ครับครับพี่ครับทีนี้มันจะมีอีกหนึ่งปัญหาคือเราทราบอยู่แล้วแหละไอ้ที่เราพูดกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่มันจะมีเรื่องของการอับอายบางคนเจอแต่แบบก็ไม่อยากจะไปแจ้งก็เลยไม่ให้เหตุผลว่าทำไมเราถึงเห็นแค่ 5% ที่เป็นข่าวอีก 95% มันซ่อนไปใต้โต๊ะทีนี้อยากให้พี่พีทให้คำแนะนำผู้ปกครองรวมถึงน้องเด็กๆที่ดูอยู่ในมีโอกาสเห็นเนี่ยเราจะปรับความคิดไงให้เขากล้าที่จะพูดแทนคือต้องบอกจริงๆอย่างนี้นะครับจริงๆกฎหมายมันมีกระบวนการคุ้มครองนะสมมติผู้เสียหายเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาบอกเจ้าพนักงานสอบสวนมันต้องเป็นผู้หญิงแล้วก็ในกรณีที่เป็นเด็กเนี่ยนะครับก็ต้องมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์มีเขาเรียกว่าสหวิชาชีพมีทนายความมีนู่นมีนี่มีผู้มีญาติที่ใกล้ชิดเนี่ยเข้ามาคือกฎหมายออกแบบมาแบบดีมากแต่ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราเกิดขึ้นจริงเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอไปที่สถานีตำรวจหรือไปที่อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางทีเขาไม่ได้มีคนพร้อมคือเอาง่ายๆว่าเขาไม่ได้สแตนบายไม่มีบุคลากรเหล่านั้นที่จะคอยดูแลความเป็นส่วนตัวนะครับคือถ้าถามผมแนะนำว่าอาจจะติดต่อไปก่อนเนาะติดต่อไปที่พม.หรือติดต่อที่อะไรเพื่อประสานงานแล้วก็เป็นตัวแทนให้เขาเป็นตัวแทนแล้วก็พาเราไปคือสุดท้ายเนี่ยคุณเป็นตัวแทนอย่างเดียวไม่ได้ยังไงคุณต้องไปให้การเองครับยังไงว่าคุณอาจจะต้องมีการประสานงานเพื่อให้เขาเรียกว่ามีสายวิชาชีพมาพร้อมให้เด็กรู้สึกเกิดความไว้วางใจในการที่จะกล้าเล่าคือวันดีคืนดีอยู่ๆเราจะพาลูกแล้วจูงมือไปที่สถานีตำรวจไม่มีใครไม่มีใครกล้าเล่าคือมันเป็นแผนในใจเด็กด้วยนะยิ่งเล่าบางทีมันเล่ามากกว่า1ครั้งมันยิ่งวนๆซ้ำๆนะคะครับคือง่ายๆว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นจริงนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าโอเคไอ้พลากเนี่ยมันไม่ได้มันอาจจะไม่ได้เห็นร่องรอยอะไรมันอาจจะแค่มีคลิปวิดีโอนู่นนี่นั่นว่าพาเดินไปที่ไหนแต่ถ้าเกิดมีเรื่องของการอนาจารหรือการกระทําชําเราโอเคก่อนที่จะไปแจ้งความไปตรวจร่างกายก่อนพอไปตรวจเสร็จปุ๊บมีข้อมูลติดต่อไปที่
สถานที่กรมพินิจก็ได้หรือติดต่อไปที่พม.ก็ได้กรมเด็กนะกรมเด็กหรือกรมพินิจกับกรมพินิจเนี่ยจะอยู่ที่ทางกระทรวงยุติธรรมนะครับติดต่อเพื่อขอเขาเองก็เหมือนคล้ายๆมีผู้เชี่ยวชาญคอยมาให้คำแนะนำเราแล้วก็ต้องทำยังไงจะต้องทำยังไงแล้วก็ให้เขาประสานพิเศษตำรวจแล้วเราค่อยไปพร้อมกันอย่างเงี้ยมันจะเกิดความที่ปลอดภัยกับเด็กแล้วก็มีคนที่เชี่ยวชาญจริงเนี่ยมาช่วยให้ข้อมูลพี่ก็มีคำถามจากคุณผู้ชมค่ะถามในลักษณะว่าถ้าสมมติในเห็นกรณีที่เข้าข่ายหรือว่าดูสุ่มเสี่ยงจะเป็นการพรากผู้เยาว์เราอ่ะไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่หรือว่าไม่ใช่คนที่เจอกรณีสามารถแจ้งความก่อนได้ไหมคะเป็นคนที่ไปเห็นเหตุการณ์ต้องบอกงี้ครับเรื่องนี้อย่างที่บอกเมื่อไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวเป็นความผิดอาญาแผ่นดินเช่นสมมติคุณยุ้ยเห็นพี่ต๊อปจูมือเด็กนักเรียนเขาอีกแล้วเหรอสมมติไงสมมติโอเคครับจูงมือเด็กนักเรียนเข้าไปสถานที่ที่ไม่เหมาะสมอาจจะเป็นสถานบันเทิงเป็นอะไรอย่างนี้อาจจะไปแจ้งความได้ว่าเฮ้ยเนี่ยเขาพาชนชุดนักเรียนจริงแต่จริงคุณต้องอาจจะพาคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ใช้แต่งคอสเพลย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนหันมาเป็นยายชมพู่แต่อย่างเงี้ยถามว่าจริงๆอ่ะเป็นหน้าที่ที่เราควรทำนะครับต้องบอกนี้ก่อนว่าเป็นหน้าที่พลเมืองเพราะอันบอกแล้วว่าอันนี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินการที่ความเป็นความผิดอาญาแผ่นดินคือเขาอยากให้หน้าที่ของทุกคนหน้าที่ของพลเมืองที่เราต้องช่วยกันพี่แต่โอเคแหละจะต้องตรวจสอบก่อนเอ้ยไอ้จริงหรือเปล่าเด็กนั้นจริงหรือเปล่าเป็นยายชมพู่เพราะนั้นเนี่ยจริงๆแต่การแจ้งความไปก็เพื่อให้ตำรวจไปตรวจสอบไงเราไม่ได้เป็นคนไปตรวจสอบเองเราก็ไม่ได้กล่าวหาแต่บอกเฮ้ยมันมีแล้วมันการเป็นการป้องกันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีกรณีแบบโอ้โหเด็กถูกไปแล้วมันเสียหายแล้วมันกลับมากลับคืนมามันไม่ได้เลยทีเนี้ยจะบอกว่าสมยอมไม่สมยอมไม่ได้แล้วในฐานะผู้ใหญ่ที่มีสติสัมปชัญญะมีวุฒิภาวะมากกว่าเนี่ย คุณเองก็ต้องเขาเรียกว่าเข้มงวดกับความรู้สึกและวุฒิภาวะของตัวเองต้องควบคุมตัวเองให้ได้มากกว่าใช่แล้วตรงนี้มันต้องมีการสอนลูกสอนหลานเพราะว่ามันเกิดกรณีอย่างนี้คุณต๊อบมันมีกรณีที่มันมาแบ็กเมลกันก็คือว่าสมมติเด็กเนี่ยนะครับคนนึงเนี่ยต่ำกว่า15เด็กคนนึงเป็นรุ่นพี่อายุ16-17อายุ16 17เนี่ยโอเคมันก็จะก็จะดูเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วพาไปเนี่ยต้องบอกงี้ก่อนในเรื่องของการพรากผู้เยาว์เนี่ยมันผิดทั้งคู่นะครับแต่ในเรื่องของการข่มขืนกระทําชําราวครับถ้าต่ำเกิน15ขึ้นมาเนี่ยนะมันยอมความกันได้แต่ถ้าต่ำกว่า15เนี่ยมันยอมความไม่ได้มันเกิดกรณีที่ว่าแม้แม้ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะจะยอมเด็กอายุต่ำกว่า15เนี่ยยอมกับไอ้รุ่นพี่เนี่ยยอมกันนะแต่พ่อแม่ของฝ่ายหญิงบอกว่าเฮ้ยถึงยอมจะจ่ายตังค์หรือจะให้เข้าคุกโอ้โหบางทีมีการขบวนการไม่ใช่อาชีพมีครับมีสิเคยได้ยินอยู่ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยต้องสอนลูกเฮ้ยถ้าจะพาผู้หญิงไปนู่นนี่นั่นนะรอให้มันพร้อมก่อนอย่างน้อยเนี่ยให้มันเกินสักอายุ18เพราะอย่างที่บอกถ้าต่ำกว่า15ยังไงก็ผิดเกิน15ไม่ถึง18แต่พาไปเพื่อเรื่องอนาจารเพื่ออนาจารหรือเพื่อมีเพศสัมพันธ์มีนู่นมีนี่ยังไงก็ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเซฟสุดคือคุณต้องให้มันอายุเกิน18ขึ้นไปต้องทำละให้ไว้พร้อมพร้อมก็คือคิดถึงหน้าพ่อแม่ของเธอไว้ไม่คุ้มหรอกครับนะค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเรื่องของนิยามของการพรากผู้เยาว์นะถึงแม้ว่าจะสมยอมคุณผู้ชมฟังจากทนายพีทแล้วไม่ว่ามองจากมุมไหนก็ผิดอยู่ดีไม่ให้เกิดตั้งแต่แรกดีที่สุดนะคะเช้านี้ต้องขอบพระคุณนะทนายพีทพีรพัฒน์ฝอยทองที่มารู้ทันกันได้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ